่วนโลเปิดสารภาพแล้วเป็นคนทำแตงโมตกเรือวันที่8มีนาคม2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจและพลตำรวจตีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการผ.หนึ่งในฐานะตำรวจชุดคลี่คลายคดีแตงโมนิดาแถลงความคืบหน้าคดีภายหลังประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติราว3ชั่วโมงพลตำรวจตีอุดรเปิดเผยว่าภายหลังพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจเรียกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเข้ารายงานความคืบหน้าคดีขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว77ปากพร้อมทบทวนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์กล้องวงจรปิด60ตัวและคลิปวิดีโอประมาณ20คลิปซึ่งมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์โดยภาพรวมเป็นผลที่น่าพอใจพลตำรวจตีอุดรกล่าวว่าจากคำให้การของบุคคลที่อยู่ภายในเรือหลายครั้งทำให้พอจะเห็นภาพขณะเกิดเหตุตั้งแต่คำให้การของนายไพบูลย์ศรีกัญจนานันท์หรือว่าโรเบิร์ตที่ยอมรับว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับเรือทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากขณะใช้ความเร็วเรือ8นอตจนทำให้แตงโมพัดตกเรือบริเวณกับสายด้านใต้ดังทำธุระส่วนตัวและพยายามลุกขึ้นมาจึงเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาทีขณะนี้ส่งหลักฐานทางนิติวิทยาไปตรวจสอบกับภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่าบาดแผลของแตงโมเกิดก่อนหรือว่าหลังเสียชีวิตเพราะว่ามีผลต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคาดอีกประมาณ1สัปดาห์จึงจะทราบผลพลตำรวจตีอุดรกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์สั่งให้จำลองเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความแน่ชัดอีกครั้งเนื่องจากยังมีประเด็นเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการค้นบ้านของนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือว่าจ๊อบพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เชื่อว่าเป็นของที่ใช้ดื่มบนเรือวันเกิดเหตุได้ผู้ที่อยู่บนเรือทุกคนให้การตรงกันว่าวันเกิดเหตุดื่มแอลกอฮอล์จริงส่วนที่ทิ้งแก้วและเครื่องดื่มสันนิษฐานว่าเกิดจากความกลัวในทำนองเดียวกับการเมาแล้วขับจึงพยายามทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องและนัดแนะคำให้การหลังเกิดเหตุแต่เชื่อว่าทุกคนต้องได้รับผลแห่งการกระทำพลตำรวจตีอุดรเปิดเผยต่อว่าด้วยหลักฐานที่พบขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าแตงโมรับงานเอนเตอร์เทนส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าผู้ต้องหาประสงค์จะบวชนั้นเมื่อได้รับการประกันตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็มีสิทธิ์ที่จะบวชได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าทางวัดจะอนุญาตหรือไม่ด้านพลตำรวจตียิ่งยศกล่าวทิ้งท้ายว่าพยานหลักฐานในขณะนี้แนวโน้มทางคดีเป็นการประมาททำให้มีความตายโดยยังไม่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมอีกทั้งพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ยาเสพติดทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เสียชีวิตจึงยังไม่แจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมแต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อสงสัยพนักงานสอบสวนยังรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาอย่างเป็นทางการทำให้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการแถลงเป็นคดีเมื่อใด